มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ชี้แจงแล้วหลังลือไม่ใช่คนไทยเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเครือเจริญโภคภัณฑ์ออกประกาศชี้แจงข่าวลือกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องการถือสัญชาติของประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ความว่าตามที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับการถือสัญชาติของนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นได้ก่อให้เกิดความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมอย่างมากสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการมาณที่นี้ว่าข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งนี้ข้อเท็จจริงก็คือนายธนินทร์เจรวนนท์เป็นคนไทยกำเนิดในประเทศไทยและถือสัญชาติไทยค่ะการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดถือเป็นการละเมิดสิทธิและกระทบต่อชื่อเสียงและเข้าข่ายนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเผยแพร่ผลิตซ้ำหรือว่าส่งต่อเครือ CP มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์14ตุลาคม2564เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นคนไทยและกำเนิดที่ประเทศไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ